ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญพญาเต่าเรือนและพระสังฆจายรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงพ่อคูณสร้างที่วัดไซทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีปีพุทธศักราช2538เหรียญพญาเต่าเรือนและพระสังฆจายรุ่นรวมพุทธคุณสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ฉลองอายุครบ90ปีหลวงปู่หลิวและเพื่อตั้งกองทุนวัดไซทองพัฒนาสำหรับบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นหลวงพุทธคุณครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีเททองล้อมฉนวนเมื่อวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2538โดย2พระคณาจารย์คือหลวงปู่หลิววัดไซทองพัฒนาร่วมกับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นประธานเททองหล่อร่วมกันนอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวน90รูปทั่วประเทศได้มอบแผ่นยันจานทองนาคเงินร่วมกับเหรียญพระคณาจารย์ต่างๆในอดีตเพื่อนำมาหล่อหลอมเป็นฉนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ลายนามพระคณาจารย์บางท่านที่กรุณามอบแผ่นยันอาทิเช่นหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อแย้มวัดสามงามหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสาลาปูนหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูหลวงพ่อแนมวัดเขาหน่อหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อสมควรวัดถือน้ำหลวงพ่อแลวัดพระทรงหลวงปู่เกตวัดเกาะหลักหลวงปู่คำวัดหนองแกหลวงพ่อดีวัดพระลูกหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยหลวงพ่อเครื่องวัดสะกำแพงใหญ่หลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำหลวงพ่อแดงวัดอินทารามหลวงปู่หม่นวัดเนินตามากหลวงพ่อสวัสดิ์สำนักสงฆ์เมาสุขาหลวงพ่อสำลิดวัดถ้ำแฝดหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดยาหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อเพชรวัดบ้านกับหลวงปู่บุญตาวัดคลองเกตหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าหลวงปู่มังวัดเทพกุญชรหลวงพ่อคงวัดตะขอหลวงปู่ครูบาเจ้าเกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อสาครวัดหนองกับครูบาชยะวงศาพัฒนาครูบาสร้อยวัดมงคลคีรีเขตครูบาอินวัดฟ้าหลังหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่เย็นวัดสระเปลี่ยนหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงปู่เหลือวัดป่านาธามหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยหลวงปู่พรมมาวัดสวนหินผานางคอยเป็นต้นฉนวนและเหรียญพระเถราจารย์ชื่อดังในอดีตซึ่งนำมาหล่อหลอมในพิธีฉนวนพระกิ่งวัดบวรนิเวศฉนวนพระพุทธชินราชคลองมอนฉนวนพระกิ่งทองคูณฉนวนพระกิ่งยานวิทยาคมฉนวนพระกิ่งแซยิดฉนวนหาดนุมาหลวงปู่ทิมวรหาลัยเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดตายรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือพระยอดธงหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงพระพุทธชินราชอินโดจีนเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเหรียญหลวงพ่อแช่มเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์เหรียญเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์เหรียญหลวงปู่ดู่วัดสะแกเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกหลวงปู่หลิวเหรียญหลวงปู่บุญวัดบ้านนาเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีเหรียญหลวงปู่นนท์วัดคอนบุรีเหรียญหลวงปู่หลิวเหรียญหลวงพ่อคูณรูปหล่อหลวงพ่อเขียนเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเนื้อทองคำเป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่